วันนี้ขอนำเสนอเมนูทานเล่นเผือกทรงเครื่องเนื้อด้านในนุ่มๆด้านนอกกรอบๆโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เราไปลงมือทำกันเลยค่ะเทน้ำมันพืชลงใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกไทยป่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งแห้งตามด้วยเห็ดหอมสับละเอียดและถั่วลิสงต้มสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดจนส่วนผสมสุกเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งประกอบอาหารราโกกิแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันใส่เผือกดิบหั่นเส้นใส่ส่วนผสมที่ผัดเตรียมไว้ลงคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วตักลงในถ้วยตะไลวางแปะกล้วยต้มนำลงนึ่งในรังถึงโดยใช้ไฟแรงจนกระทั่งสุกแล้วนำขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทตักออกจากพิมพ์เตรียมทอดเทแป้งประกอบอาหารราโกกิคนผสมกับน้ำให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำเผือกนึ่งลงชุบในแป้งประกอบอาหารราโกกิที่ผสมกับน้ำครึ่งชิ้นและนำลงคลุกในเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะเผือกทรงเครื่องชุบเกล็ดขนมปังทอดตกแต่งด้วยช่อขึ้นช่ายรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำหวานกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ